สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันกับตายอีกเช่นเคยนะคะคลิปนี้ค่ะตายจะชวนทุกคนนะคะมาดูแลบำรุงต้นมะเขือนะคะใครที่ปลูกมะเขือนะไม่ว่าจะเป็นมะเขือเปราะนะคะหรือว่ามะเขือพวงนะคะแล้วเจอปัญหาเหมือนกันกับตายนะเนี่ยค่ะใบเป็นจุดนะคะแล้วก็มีเรื่องของเพลี้ยอยู่ใต้ใบด้วยนะคะทุกคนนี่เลยนะคะเปิดมานะคะก็เจอปัญหาเลยค่ะเนี่ยค่ะเพลี้ยขาวๆนะคะอยู่ใต้ใบแบบนี้นะพร้อมทั้งรายแดงรายดำนะคะนี่ค่ะอย่างนี้นะคะนี่ค่ะทุกคนรายแดงรายดำนะคะมารบกวนต้นพืชของเรานะคะวันนี้ค่ะต่ายก็จะมีสูตรมาแนะนำให้กับทุกคนได้ชมกันนะคะใครที่ปลูกมะเขือไม่ว่าจะเป็นมะเขือเทศมะเขือเปราะมะเขือพวงก็ใช้สูตรนี้ได้นะคะช่วยเร่งดอกเร่งผลแล้วก็ยังช่วยป้องกันในเรื่องของเพลี้ยแป้งเพลี้ยไฟรายแดงรายดำต่างๆไปพร้อมกันด้วยค่ะค่ะและตัวที่ต่ายจะใช้ในวันนี้นะคะทุกคนนี่เลยค่ะเป็นน้ำขี้เถ้าถ่านนะคะต่ายได้ทำเตรียมเก็บไว้ในขวดขนาด 1,500 มิลลิลิตรตรงนี้แล้วนะคะและอีกตัวหนึ่งนะที่ต่ายจะใช้นะคะก็คือเครื่องดื่มชูกำลังค่ะก็จะใช้เป็นยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะทุกคนการที่เราใช้น้ำขี้เถ้าถ่านมาใช้มาไล่เพลี้ยนะคะไล่แมลงไรดำไรแดงต่างๆเนี่ยนะคะตัวนี้เนี่ยจะมีประสิทธิภาพทำให้ไปอุดทางเดินหายใจของเพลี้ยแล้วก็ไรแดงไรดำนะคะทำให้เขาตายไปนั่นเองค่ะส่วนวิธีการนะคะหลายคนอาจจะยังเตรียมไม่เป็นนะวันนี้แต่ก็มาสาธิตให้ชมกันนะคะในการเตรียมน้ำขี้เถ้าถ่านนะคะทุกคนแต่ก็เตรียมกะละมังมาแบบนี้ค่ะจะเป็นหม้อจะเป็นภาชนะอะไรก็ได้นะคะจะเป็นโถก็ได้นะแล้วเราก็เตรียมน้ำนะคะน้ำเปล่า 1,500 มล.นะเทลงไปเลยค่ะก็คือน้ำ1ขวดใหญ่นะคะนี่ค่ะเทลงไปในโถแบบนี้เลยนะคะหลังจากนั้นนะคะก็นางเอกของเรานะคะก็คือขี้เถ้าถ่านค่ะวันนี้แต่ก็จะใช้มาประมาณครึ่งถ้วยนะคะดูนะคะนี่ก็เป็นถ้วยแกงทั่วๆไปนะคะตักมาครึ่งถ้วยค่ะเราก็เททั้งครึ่งถ้วยลงไปในนี้เลยค่ะในนี้นะคะก็จะมีเศษถ่านเศษอะไรแบบนี้ก็ไม่เป็นไรนะคะเราเทลงไปเลยนะคะลักษณะนี้นะคะแล้วเราก็ทิ้งไว้1คืนค่ะทุกคนทิ้งไว้1คืนนะคะจนกว่าน้ำเนี่ยจะตกตะกอนจนใสนะคะพอใสแล้วเนี่ยจะได้มาเป็นลักษณะนี้นะคะนี่คือน้ำขี้เถ้าถ่านที่ใสแล้วแต่ก็มาเทลงในขวดขนาด 1,500 มิลลิลิตรเหมือนเดิมนะคะนี่ค่ะเราก็จะเก็บไว้ใช้งานได้นานเลยนะคะตัวนี้เนี่ยจะช่วยป้องกันในเรื่องของหนอนแมลงต่างๆที่มารบกวนพืชผักไม่มีโทษต่อพืชผักแล้วก็ไม่มีโทษต่อเราซึ่งเป็นคนด้วยนะคะไม่มีโทษทั้งคนและสัตว์เลยนะสามารถใช้ได้ค่ะทุกคนส่วนตัวน้ำขี้เถ้าถ่านตัวนี้นะคะเราก็ตั้งไว้ในที่ร่มแบบนี้ค่ะผ่านไป1คืนเนี่ยเขาก็จะตกตะกอนกลายใสกลายเป็นน้ำใสๆเลยนะคะนี่เดี๋ยวต่ายขอแยกออกไปก่อนนะเมื่อเราได้น้ำขี้เถ้าถ่านแบบนี้แล้วนะคะเราก็นำมาเลยนะคะนี่ค่ะเราเตรียมเป็นฟอกกี้นะคะเราเตรียมเป็นฟอกกี้หรือว่าเครื่องฉีดพ่นนะคะใส่น้ำไปแล้ว2ลิตรค่ะทุกคนนี่ค่ะ 2,000 มิลลิลิตรนะคะก็คือ2ลิตรเนาะก็เป็นน้ำเปล่านะคะน้ำของต่ายอาจจะออกสีขุ่นๆหน่อยเนาะเพราะว่าต่ายใช้น้ำสระนะคะอาจจะไม่ได้ใส่มากค่ะทีนี้นะคะเราก็เทลงไปนะคะนี่เทลงไปเลยค่ะทุกคน 6-7 ช้อนเลยค่ะ3นะคะ4 5 6 7นะคะนอกจากเราจะป้องกันแล้วนะคะทุกคนเราก็จะบำรุงไปพร้อมๆกันเลยค่ะนี่ก็คือเครื่องดื่มชูกำลังนะคะจะใช้เป็นยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะตัวนี้จะมีวิตามินครบเลยนะคะเป็นวิตามินที่มีประโยชน์ต่อพืชนะคะใส่ไปเลย1ช้อนค่ะทั้งป้องกันทั้งไล่แมลงแล้วก็บำรุงไปพร้อมๆกันเลยค่ะปิดฝาเลยนะคะเขย่าให้เข้ากันค่ะหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะนำไปฉีดพ่นนะคะทุกคนนี่ค่ะฉีดไปตามใบได้เลยนะคะตามใบตามดอกตามผลได้เลยของต้นมะเขือนะคะ
จะฉีดกับต้นมะเขือเปราะนะมะเขือเทศมะเขือพวงนะคะหรือมะเขือยาวได้หมดเลยนะคะพยายามฉีดไปตามล่างๆใบด้วยเพราะว่าเพลี้ยเนี่ยเขาชอบอาศัยอยู่ตามล่างใบค่ะทุกคนไรแดงไรดำต่างๆนะคะฉีดไปเลยค่ะฉีดได้ทั้งเช้าและเย็นนะคะนี่ค่ะนอกจากจะช่วยไล่หนอนไล่แมลงต่างๆเพลี้ยแป้งเพลี้ยไฟแล้วนะคะก็ยังช่วยบำรุงดอกบำรุงผลนะคะนี่เลยสูตรนี้นะคะสามารถที่จะทำใช้ได้เนี่ยสัปดาห์ละ2ครั้งเลยค่ะทุกคนเนี่ยค่ะตรงนี้นะคะก็เริ่มแตกยอดแตกดอกมาแล้วนะคะเราฉีดพ่นได้เลยค่ะไม่ต้องรอให้เกิดปัญหาก่อนนะคะทุกคนสูตรนี้สามารถใช้ได้แม้แต่แม้ว่าในช่วงนั้นเนี่ยพืชไม่มีปัญหานะคะก็สามารถใช้ได้เลยค่ะแล้วก็มะเขือเทศนะคะสามารถฉีดได้เหมือนกันนะคะทุกคนอยู่ในช่วงออกดอกออกผลฉีดได้เลยค่ะหรืออยู่ในช่วงของการเจริญเติบโตนะคะก็ฉีดได้นะเนี่ยค่ะฉีดพ่นเป็นประจำค่ะพยายามฉีดไปล่างๆใบนะกับมะเขือเทศนะคะต้นเล็กๆนะก็ฉีดพ่นได้เลยค่ะเนี่ยค่ะฉีดไปเลยนะคะไม่ใช่ว่าจะต้องรอให้ต้นใหญ่ก่อนนะคะต้นเล็กๆป้องกันได้เลยค่ะต้นพริกก็ใช้ได้นะคะสูตรนี้นะใช้เป็นประจำค่ะทุกคนสัปดาห์ละ2ครั้งค่ะทางนี้นะคะเป็นมะเขือพวงค่ะต้นมะเขือพวงนะคะนี่ค่ะสามารถฉีดพ่นได้เลยนะคะใครที่ปลูกพริกแล้วมีปัญหาใบหงิกใบงอนะลองเริ่มด้วยสูตรนี้ดูก่อนค่ะเวลาฉีดนะคะเปิดตามใต้ใบได้เลยค่ะทุกคนไม่ต้องรอให้มีปัญหาก่อนนะคะใช้ได้เลยค่ะอ้าวนี่ค่ะเริ่มแล้วนะคะเริ่มจะมีขาวๆมาเกาะแล้วเราฉีดพ่นป้องกันไว้ก่อนเลยนี่ค่ะลักษณะนี้นะคะก็ลองทำตามกันดูนะคะสูตรนี้เนี่ยเตรียมของง่ายนะคะแล้วก็ใช้ของที่มีอยู่ในบ้านด้วยนะใช้เพียง2อย่างนี้เท่านั้นค่ะส่วนน้ำขี้เถ้าถ่านนะคะเมื่อเราทำแล้วนะคะก็สามารถที่จะเก็บไว้ได้นานค่ะ 2-3 เดือนเลยนะคะทุกคนเนี่ยค่ะทำใช้เก็บไว้ได้เลยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ